บคุณครับขอบคุณดีใจด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณจริงพี่สุเมธแต่ก่อนเนี่ยครับผมก็ไม่เรียกว่าพี่สุเมธหรอกนะฮะต้องมาเท้าความย้อนหลังไปนิดนึงเขามีอะไรของเขาไม่รู้ผมอยากรู้มานานแล้วมันมีอะไรคือคุณไก่เนี่ยนะฮะด้วยความที่ผมเพื่อนๆก็จะเรียกว่าคุณโก มันจะแบบประมาณว่าแบบเขาจะมีโลกส่วนตัวประมาณนึงด้วยความเป็นอาร์ติสต์นะฮะก็คือเป็นคนเรียนศิลปะเราก็เหมือนคล้ายๆกันนะเราจะจำแต่ภาพเราไม่ค่อยจำเสียงกันใช่ผมเรียกว่าพี่โม่เนี่ยพี่โม่เรียกมาประมาณ3ปีเขาเรียกมาตั้งแต่แรกนะฮะเรียกพี่โม่มาตลอดพี่โม่พี่โม่ผมก็งงถามทุกคนมันก็เรียกเราเมธนะไอ้นี่มันเรียกเราโม่อยู่คนเดียวเอางี้มาถามพี่สุเมธดีกว่านะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเท่าที่พี่สังเกตเนี่ยในทำรูปก็แล้วนะครับทำตัดต่ออะไรก็แล้วนะครับคนไปลงอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายนะครับก็ตัดต่อภาพไปลงอินเทอร์เน็ตใช่ฮะมันยังไงอยู่หมายถึงหน้า UHT นะครับครับผมพี่ดูแล้วเนี่ยใน6คนเนี่ยใครเปลี่ยนแปลงมากที่สุดจะว่าถ้าเปลี่ยนมากที่สุดนะฮะเปลี่ยนมากที่สุดเลยแบบเปลี่ยนแบบหายเฮ้ยโอ้โหเสียดายจังเลยโอ้โหผมยาวๆสลวยแต่สะบักหายไปไหนหมดผมหายผมเป็นคนที่แบบผมหนามากนะฮะอยากจะไว้ผมยาวๆเพื่อที่จะแบบอยากจะสลวยสยายกับเขาบ้างก็ทำไม่ได้แต่เห็นเขาตัดนี่เสียดายมากเลยครับครับคุณเปปเปอร์แน่นอนครับผมอ๋อคุณเปปเปอร์นะครับเห็นด้วยไหมครับบางคนบอกว่ากัปตันอ้าวใช่เพราะว่าบางคนบอกว่ากัปตันเนี่ยหน้าเหมือนเอกไม่ใช่เอกชัยเอกชัยศรีวิชัยครับโอมาทนาอะไรแม่มาน้องเขาไม่ยอมพี่นะครับก็สรุปว่าเป็นเปปเปอร์นะครับที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดใช่นั้นตอนนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณพี่สุเมธตรงนี้ก่อนนะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับพี่สุเมธครับคุณครับฝากได้มาเป็นด้วยเพลงหนึ่งใช่ขอบคุณมากพี่นะครับที่มาเล่นดนตรีให้เราแล้วก็มาร้องเพลงร่วมกันนะครับตอนนี้ผมปล่อยเวทีตรงนี้ให้เป็นของเปปเปอร์ดีกว่านะครับหนุ่มหล่อดีไหมครับรออยู่นานแล้วรออยู่นะช้าอยู่ใหญ่ไปกันเลยดีกว่าไปเลยนะครับขอเชิญพบกับเปปเปอร์ครับต่อเวทีด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่สุเมธแล้วก็พี่ไก่โก้ของเรานะครับจริงๆแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมยังสวยอยู่แต่ว่าสั้นลงนั่นเองโอเคก็จริงๆแล้วผมเพิ่งมาสั้นตอนที่อยู่อเมริกานะครับเป็นเพราะว่าอากาศแล้วก็น้ำเนี่ยมันเอื้อกับผมสั้นๆมากกว่าทีนี้พูดถึงตอนที่เรียนอยู่ที่โน่นเนี่ยไหนจะต้องเรียนหนังสือหนักๆนะครับอ่านหนังสือดึกๆแล้วก็บางครั้งก็คิดถึงเพื่อนคิดถึงเมืองไทยอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าโชคดีอย่างนึงเพราะว่าสมัยเนี่ยที่อเมริกาเขามีเทปวิดีโอที่จะอัดรายการไทยเช่นพวกละครรายการเพลงข่าวต่างๆเนี่ยให้เราเช่าดูด้วยนะครับแล้วก็ผมเคยมีโอกาสได้ดูละครอยู่เรื่องนึงซึ่งชอบดูมากเพราะว่าดูแล้วเนี่ยรู้สึกหายคิดถึงเมืองไทยไปนิดนึงนะครับเหตุผลก็เพราะว่านางเอกของเรื่องครับน่ารักมากก็ในเมื่อมีโอกาสได้มาเล่นคอนเสิร์ตกันแบบนี้นะครับก็คงต้องขอเชิญน้องคนนั้นเนี่ยเข้ามาร่วมร้องเพลงด้วยกันในวันนี้กับเราด้วยนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์กันนิดหน่อยครับก็เพลงที่จะเลือกร้องในวันนี้นะครับเป็นเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็คิดว่าน้องเขาแล้วก็ทุกคนในที่นี้ชอบเหมือนกันเดี๋ยวลองฟังดูนะครับฉันรู้เลยยังยัง
ขอเสียงต้อนรับน้องโบชมพูฟอร์ดครับขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องบัวมากๆนะครับที่ให้เกียรติเป็นแกสของพี่ในวันนี้นะครับค่ะขอบคุณครับก็ตอนซ้อมไม่เห็นมาใกล้ขนาดนี้เลยนะคะเมื่อกี้ขอโทษนะครับเล่นพลาดที่หนึ่งอยู่ใกล้คนน่ารักก็เป็นแบบนี้ครับเอ๊ะอันนี้ตอนซ้อมในสคริปต์ก็ไม่เห็นมีนะคะโอเคก็นอกจากพี่แป๊บเป็นแฟนละครน้องบัวแล้วก็ยังทราบอีกว่าน้องบัวเองก็เคยเป็นแฟนเพลง UST เหมือนกันใช่แล้วตอนนั้นคอนเสิร์ต6212ค่ะเป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิตที่บัวไปดูแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายในชีวิตที่ไปดูอ้าวไม่เป็นอย่างนั้นแหละครับพวกพี่แบบไม่ใช่ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยคนเยอะมากเยอะจนแบบว่าผมมองไม่เห็นอะไรเลยแต่แบบเพราะเพื่อนๆชวนไปก็เลยเอออยากไปก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ได้ดูพี่ๆตอนนี้ขอบคุณค่ะดีใจมากค่ะครับผมก็ตอนนี้นะครับยังมีเพื่อนอีก2คนซึ่งเขาเตรียมอะไรพิเศษๆมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับก็เดี๋ยวพบกับเขาได้แล้วตอนนี้ผมขออนุญาตส่งน้องบัวเข้าข้างในก่อนนะครับเชิญครับสองคนจะมาเปิดเผยเคล็ดลับหลีหญิงเอ้ยเคล็ดลับของการเดินบนอีกเส้นทางหนึ่งนอกเหนือจากการเป็นนักร้องของพวกเขาเคล็ดลับของการเป็นดาราและดีเจพบกับกัปตันภูทะเนศพงมานพและเอกเอกชัยเอื้อสังคมเสกผมรู้สึกชอบทีมงานมากๆเลยนะฮะที่เลือกคู่ที่ดูดีมารวมตัวกันในคืนนี้นะฮะเอาเป็นว่าก็ขอต้อนรับนะฮะคุณผู้ฟังทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการของผมนะฮะและผมดีเจเอกเอื้อนะฮะดูแลทั้งหมดเลยนะครับในวันนี้แต่วันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษมากๆเขาเท่มากๆเขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะฮะเขาเท่มากๆคุณครับคุณจะไม่ทักทายกับผู้ฟังผมนิดนึงฮะเขาเท่มากๆครับเห็นไหมครับคุณคือทักทายนิดนึงฮะนับสินับคุณนับมา5 4 3 2นับเป็นไหมนับมาคือใครจะไปทราบครับว่าเลื่อนนักแสดงมาสู่ฉีดตอนนี้ฮะผมทำอะไรไม่ได้พี่ต้องนับมาก่อนต้องนับใช่ไหมครับโอเคผมพร้อม5 4 3เดี๋ยวทำไมครับให้มองกล้องไหนครับกล้องไหนดีครับกล้องดูโวมั้งนะฮะโอเคเอาเป็นกล้องกลางเดี๋ยวก็เจอโจดูโวหรอกเนี่ยเอากล้องนี้กล้องนี้โอเคโอเค5 4 3 2 1 action สวัสดีครับผมกัปตันภูทะเนศครับเห็นไหมครับแขกเชิญผมเท่มากๆนะครับทำอะไรก็เท่ไปหมดเลยนะฮะจริงแล้วนี่คือตั้งแต่ต้นคอนเสิร์ตเนี่ยก็เห็นเราในฐานะของนักร้องกันไปแล้วครับนะทีนี้ก็มาอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เป็นอีกหนึ่งพาร์ทของเราก็คนมีความสามารถอ่ะมันมีความสามารถก็ทำอะไรได้เยอะนะฮะอันนี้ผมทราบครับพี่เอกครับผมแต่ที่ผมไม่ทราบเนี่ยหรือผมข้องใจเนี่ยจะไหมครับมันมีอยู่เรื่องนึงครับอะไรนะมันมีอยู่เรื่องนึงครับครับผมทำไมผมไม่มีแขกรับเชิญเป็นสาวๆบ้างครับทำไมผมไม่ออกมากับพี่ครับอุ๊ยเดี๋ยวก่อนทำไมครับคืนนี้มันรายการผมไงผมเชิญคุณมาไงคือเปเปอร์เนี่ย
มาติ้วแล้วบัวก็พี่ไก่มากรี๊ดพูดไม่รู้เรื่องก็กรี๊ดแล้วป้ามาติ้วมึงบัวมาปิ๊กกรี๊ดแล้วผมกับพี่มันอะไรเนี่ยไม่ให้คืออย่างที่บอกไงว่าเราสองคนนี่มันมีความสามารถนั่งก่อนมะเดี๋ยวผมว่าผมทำถ้าเกิดผมทำอย่างเงี้ยคนจะกรี๊ดไหมทำไงโอ้โหตาเลยฮะเอาละโอเคสบายใจแล้วขอบคุณมากนะครับแม้ไม่มีแขกเชิญสาวก็นะพี่เอกเอ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยคือไม่ต้องมากันเองไงกำลังจะบอกว่านี่คือนักแสดงใช่ไหมครับขอแนะนำอย่างเป็นทางการเลยนะฮะและข้างๆผมนะครับคุณกัปตันภูธเนศหงมานพครับขอบคุณครับขอบคุณครับและข้างๆผมนะครับเป็นดีเจที่ร้องเพลงฟังสุดในประเทศไทยครับดีเจเอกชัยเอื้อสังคมเสร็จครับโอ้โหนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพร้อมกับเคล็ดเลยนะเคล็ดลับนะฮะการเป็นดีเจแล้วก็นักแสดงเนี่ยที่จะมาฝากกันครับผมนะครับอย่างเราสองคนนี้ก็เกิดมาจาก UHT นะฮะอ้าวพี่ไม่ได้เกิดมาจากคุณแม่หรอครับคุณแม่ก็อยู่ตรงนู้นครับพี่ขอโทษครับแม่คุณพ่อครับสวัสดีคือทางด้านนู้นจะเป็นโซนคุณพ่อคุณแม่ของพวกเรานะครับขอโทษครับนะฮะครับเราเกิดมาจากคำว่า UHT ตัวฟรีช่วยพูดตามนิดนึงนะฮะอ่ะพร้อมกันเราเกิดมาจากคำว่านั่นแหละนะครับเราก็ต้องใช้เคล็ดลับเป็นตัวอักษรไปอ๋อเหรอครับในการเป็นดีเจดังและนักแสดงนะครับคุณทราบไหมครับว่าคำว่ายูงหัวนี่หมายถึงอะไรไม่รู้ครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยยูแต่ว่าอะไรยุ้ยยูตัวยูนะฮะตัวยูงผมหมายถึงคำว่าอัปเดตการเป็นดีเจเนี่ยทราบไหมครับว่าต้องอัปเดตทุกเรื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงนะฮะเราต้องรู้เพลงไหนใหม่เพลงไหนแบบฮิตติดชาร์ตเพลงขอโอกาสสักครั้งเพราะอะไรเงี้ยก็ต้องเปิดนะฮะรู้จริงอ่ะรู้จริงครับเหตุผลเพลงใคร Blackhead เดินน้องเดินสำเนียงไม่ได้อ่ะมันต้องเดินน้องเดินสำเนียงไม่ได้หน้าก็ไม่ได้ด้วยนะครับเดินหน่องเดินทีนี้ใกล้ๆอะไรนะเดินหน่องเดินเดินหน่องเดินพีเสด็จและน้องพลับโอ้โหสวรรค์อยู่ที่ใจคริสติน่าอากิล่านรกไปทางไหนไปทางเดียวกับคุณเนี่ยอะไรนะไปทางเดียวกับคุณขอบคุณครับโอ้โหพี่เอกเห็นไหมเชื่อว่าคุณรู้จริงเพราะว่าแค่นี้นะคุณแค่รู้ชื่อนักร้องรู้ชื่อเพลงอะผมไม่เชื่อหรอกอย่างคุณเนี่ยร้องไม่เป็นหรอก oh my god เฮ้ยดูถูกกันมากๆอะโอ้โหแบบดูถูกกันมากการอัปเดตของผมนะครับเป็นดีเจนี่มันต้องอัปเดตเรื่องเนื้อเพลงนะฮะเรื่องนักร้องนะใครร้องเพลงไหนนะฮะและที่สำคัญโปรดิวเซอร์ผมก็ต้องรู้นะฮะโอ้โหแบบมันต้องอัปเดตจริงฮะอะยังจากกันไปสักตั้งนานจากกันไปสักตั้งนานแต่ทำไมไม่ชอบไม่ขาดใจเลยจากมันไปแล้วทั้งหมดกับคนไม่ดีแค่ทำก็เหมือนใช้เชื่อเลยคนเราโอ้ยตายแล้วผมก็ต้องอัปเดตไงครับเห็นไหมลีลาลีลา
นี่มีหลงเลยน่ากลัวมากพี่เอกเนี่ยตาตันเวลามือหลงไม่ได้โอเคเอาคนก่อนขอบคุณมากไม่น่าเชื่อว่าเวลาเปลี่ยนคนจะเปลี่ยนได้ขนาดนี้นะโอ้โหพี่เอกเพิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้ว่ามี่เก่งว่ะเออมี่แกไม่เหนื่อยไม่เมื่อยเลยนะฮะมี่แกทำได้เขาอายุเท่าไหร่นะฮะคุณอายุเท่าไหร่นะไม่บอกผมต้องอยู่ผ่านไปแล้วคุณล่ะครับโหพี่เอกเมื่อกี้พี่เอกผมเจอพี่เนี่ยผมนึกอะไรไม่ออกเลยอะงงเลยเคล็ดลับพี่เอกใช่ไหมนะพี่เอกเขาเป็นตัวยูไปแล้วยูอัปเดตอัปเดตอัปอ๋อผมก็อ๋ออ่างขอเดาผมเป็นนักแสดงผมเป็นนักแสดงไทยเป็นคนไทยเราต้องใช้ภาษาไทยก็คือด่าผมนั่นเองไงครับผมชอบสังเกตอันนี้ก็คิดเองนะครับคิดเองครับอ้ออ่างขอเดาเคล็ดลับของคุณต้องเป็นอ้ออ่างคุณชูวิทย์เชื่อและไม่ธรรมดาด้วยนะหูทองคำเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับไม่ถ้าอ่างเขาต้องทำหน้าอย่างนี้ด้วยทำไมทำตาเหลือกเหลือกพอไม่ได้พี่อ่างก็แพงไปครับอ่างผมมันถูกอ่างผมมันจริงใจนี่คือจริงๆแล้วการเป็นนักแสดงเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบเพราะว่าอันนี้ผมขอซีเรียสนะหลายคนอาจจะไม่ทราบเพราะว่าจริงๆแล้วการเป็นนักแสดงคนอาจจะมองว่าง่ายนะครับแบบสบายๆมาถ่ายทำแล้วก็กลับบ้านหรือว่าได้เงินง่ายจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันคือบางอย่างมันคือความลำบากความอดทนความมีวินัยความโหเยอะแยะมากมายเพราะว่าต้องทำงานกับคนส่วนรวมใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยบางทีถ่ายละครเนี่ยนัดเช้าก็ต้องมาเช้าคือบางทีนัดตีห้าครับต้องมาตั้งแต่ตีสามใช่ไหมครับเพราะว่าต้องมาเตรียมตัวบางทีนัดตีห้าถ่ายเสร็จตีห้าอีกวันเองทำงานแบบนี้เลยครับแล้วบางทีเนี่ยคิดดูว่าบางครั้งต้องมาเล่นบทเครียดบ้างเดี๋ยวหัวเราะบ้างเดี๋ยวร้องไห้บ้างมันเหนื่อยนะพี่บางทีก็ต้องมีบทบู๊นะฮะบทบู๊บางทีก็ต้องมีตบจูบอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือผมเนี่ยเป็นนักแสดงอ่างผมเนี่ยมันต้องอดทนโอ้มันต้องอึดไม่งั้นทำไม่ได้ฮะนะฮะแสดงว่าความอดทนความอึดคุณนี่มันต้องมีเหมือนเป็นคาถาอะไรช่วยคุณแข็งแรงผมต้องมีผมท่องไว้ตลอดเลยพี่เวลาทำงานผมต้องท่องไว้เลยคาถาของผมเนี่ยงั้นผมอยากรู้มากคาถาคุณคืออะไรฮะอยากรู้ฮะอยากรู้ไหมอยากรู้นั่งอยู่ตรงนี้นะเอออย่าซนนะเออที่รักจ้ะผมขอโทษรักกว่าเธอก็เธอก็รักเธออีกทีเธอสักเท่าไรผมรู้แล้วล่ะว่าเฮ้ยมาเอาอ๋อมาเอาตัวไปหน่อยใช่ไหมมันอินใช่ไหมคือผมรู้แล้วล่ะว่าทำไมกับตาอย่างหน้าบวมขึ้นเนี่ยเพราะโดนตกนั่นเองนะครับนี่ถ้าอีก10ปีนี้ปากคงเท่าผมอะฮะจ้าเพราะหน้าผมใจผ่านไปแล้วตัวอักษรตัวแรกตัวแรกครับตัวยูอะตัวยูใช่ผ่านไปแค่ตัวเดียวตัวต่อไปตัวอะไรครับไม่ชัดเลยครับH ถูกต้องนะฮะ
ตัว H นั่นเองครับตัว H ของผมหมายถึงคำว่า heart heart แปลว่าอะไรครับมามขอบใจนะฮะช่วยได้เยอะมากๆแปลว่าหัวใจนั่นเองนะครับจ้ะนี่ฮะการเป็นดีเจของผมเนี่ยนะครับมันต้องมาจากใจเปิดเพลงก็ต้องเปิดเพลงมาจากใจเป็นกลางนะฮะทำงานอะไรก็แล้วแต่เป็นพิธีกรเนี่ยมันก็ต้องมาจากใจนะครับเพราะนั้นเวลางานเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้เราทั้งสุขกายแล้วก็สุขใจครับคุณแต่ผมทำด้วยหัวใจปล่อยครับปล่อยครับปล่อยครับเอาปล่อยครับปล่อยครับเอออะไรพอลูกไรพอเออนั่นเฮ้ยตาคุณดูดิถึงเวลาคุณปล่อยคุณเอออะไรพออะคุณดูยิ่งใหญ่เนาะอะไรพอเฮ้ยคอนเสิร์ตเวลาเยอะมากเลยอะอ๋อเหรอไรพอเอาพอยังเดี๋ยวบอกเขาพี่เอากลับบ้านด้วยแน่นี่เออขอโทษครับขอโทษครับมันดีใจกับความฝันเออยิ่งใหญ่มาด้วยพี่เอกผมเชื่อนะครับผมเชื่อนะหัวเลอะไหมครับขอโทษครับที่ผมล่วงเกินต้องจับศีรษะพี่เอกครับหุ้ยสิ้นหวานสิ้นหวานเราเนี่ยไม่มีเกสตรงนี้แหละเล่นกันเองครับผมอย่าคิดมากตัว S ของผมผ่านไปครับตัวของคุณคืออะไรงงดิงงดิเอองงยังงงงงดิตัวของคุณยังงงดิผมยังงงเลยอ่ะตัว H ของพี่เอกเนี่ยเป็น heart ใช่ไหมครับ yes ผมก็เป็นภาษาไทยผมก็ต้องหอหอเออโอ้หอหอนี่มันชื่อป้าคุณเลยสวัสดีด้วยนะครับมาเนี่ยนั่งยิ้มอยู่นู่นเนี่ยอ๋อใช่ครับให้ร้องที่พ่อหอก็หอหีบไงหอหีบเออหอหีบครับหอหีบหอหีบผมเกี่ยวข้องยังไงกับหอหีบเออเมื่อกี้ก็อ่านนี่ก็หอหีบอีกเอาเข้าไปพี่เอกช่วยผมช่วยแปลหน่อยหีบคุณก็ต้องนึกเองเป็นเคล็ดลับของคุณอ๋อหงมานพอันนั้นนี่เกี่ยวตั้งแต่เกิดอยู่แล้วหอหีบของผมเนี่ยจริงๆแล้วอีกอย่างนะครับของการเป็นนักแสดงหรือว่าการเป็นคนทำงานตรงนี้คือบางทีมันก็ต้องมีการให้ใช่ไหมครับหอหีบผมก็คือหอให้เพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำอะไรไปเนี่ยเราได้รับความนิยมได้รับแรงเชียร์จากแฟนๆมาเยอะใช่ไหมครับบางครั้งเราก็ต้องให้อะไรกลับคืนสู่เขาบ้างสู่สังคมบ้างอ๋อครับพี่เอกอ๋อให้นั่นเองครับผมคือคนอย่างผมเนี่ยนะครับเวลาใครมาขออะไรผมก็มักจะให้เขาหมดนะครับผมเป็นคนใจอ่อนครับขอรุ่นขอนี่ผมก็ให้ผมไม่เป็นคนที่แบบใครมาขออะไรยิ่งมาขอใจผมเนี่ยผมก็ให้ครับดีดีจะมาให้มาให้ความรักเรามาให้มาทั้งตัวและหมดหัวใจเจอเขาแล้วเต็มเป่าเจอเขาไม่เต็มใบเป็นไปได้ไงไม่อยากเชื่อเลยยอด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 ยอเพลงนี้ให้เหรอเพลงนี้มันรับอย่างเดียวมันไม่ได้ให้ใช่ไหมฮะคุณมันส้มหล่นมันไม่ได้ให้มันรับอย่างเดียวมั่วมั่วว้าจริงเหรอไม่ได้ให้เหรอไม่ได้ให้คุณต้องให้ไงช่วงนี้นี่แบบว่าสับสนขอโทษฮะขอโทษพอดีผมซ้อมคอนเสิร์ตกับพี่หนุ่ยบ่อยไปหน่อยเพราะว่าเขาจะมีตั้ง3รอบเอางี้เพลงนี้พี่เพลงนี้แน่นอนแน่นอน
เอาไปเอาไปได้เลยเอาไปเลยเอาไปใจเราเอาไปได้เลยดวงใจเราเอาไปเลยไม่เคยจะยอมให้ใครเจอคนเดียวเจอคนเดียวคนไหนคนอื่นไม่มีก็รู้เธอจริงใจไม่เคยมีใครอย่างนี้เอาไปเลยดวงใจเราไปเลยให้ไปเลยนี่ลงมาได้ยังคุณเทศตลอดเวลาอย่างนี้ถึงให้จริงฮะลงมาไหมเดี๋ยวลงมาได้ดูดิมันกำลังมันมันมากเลยว่ะหนุ่ยหนุ่ยคอนฟิวส์ตายอะคือกัปตันนี่เขาให้อย่างที่เขาบอกได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะฮะเขาให้ได้อย่างมากคุณให้ได้อย่างมากได้พี่ขอมาก็ให้อ่ะโอเคงั้นผมขอก่อนอยากดูกัปตันเล่นละครบุได้สู้ลูกสู้ลูกเว้ยมาดิโอเคบุไปแล้วอยากดูกัปตันเล่นละครโศกเศร้าน้ำท่วมจอเฮ้ยน้ำมันท่วมกรุงเทพเยอะแล้วพอเหอะรถผมพังไป2คันแล้วพอไม่เอาน้ำน้ำมันท่วมโอเคแสดงว่าให้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้น้ำเยอะแล้วกรุงเทพปล่อยเขาอ๋อโอเคงั้นขอข้อนี้แล้วกันครับขอมาเลยขอใช้นามสกุลหงมานพครับทำไมครับก็คุณบอกขออะไรขอได้ขอใช้นามสกุลตาผมสิผมเริ่มไม่กล้ามองคุณว่าอะไรนะพี่เฮ้ยเอาจริงว่ะเอาจริงป่ะไม่ได้พี่ผมขอเก็บไว้ให้แม่ของลูกได้ไหมได้ไม่คือที่ขอไม่ได้ขอให้ตัวเองจะบ้าเหรอขอให้คนข้างล่างเขาโอ้ดีครับต่อไปอนาคตของชาติประเทศไทยจะได้ยินนามสกุลผมเยอะๆไหมครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเห็นมาให้ไปแล้วตัวอะไรตัวเอสผ่านไปเพิ่งผ่านไปแค่2ตัวเองอู้ทำไมมันยาวๆนะไม่เป็นไรครับมีรถเบื่อไหมเบื่อไหมเบื่อไหมไม่เบื่อโอ้งั้นตัวสุดท้ายช่วยพี่นึกแล้วกันนะฮะตัวอะไรครับนี่อุ้ยสำเนียงดีขึ้นนี่ตัวทีนั่นเองนะฮะครับตัวทีของผมนี่หมายถึงคำว่า take care คือผมเป็นดีเจใช่ไหมครับผมต้อง take care คุณผู้ฟังของผมเวลาโทรมาขอเพลงหลังไมค์โทรมาแบบ pager ขอเพลงนั้นเพลงนี้เดี๋ยวสิใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งใจร้อนนะฮะโทรมาหลังไมค์ก็พยายามที่จะเคลียร์เพลงแล้วก็เปิดเพลงให้ได้ครบถ้วนที่สุดถึงแม้ว่าอาจจะไม่ครบถ้วนบ้างวันพรุ่งนี้ก็อาจจะได้ฟังหรือไม่ก็มะรืนนี้หรือไม่ก็ปีหน้าแต่นี่เป็นการเทคแคร์ของผมนอกเหนือจากนั้นโอ้ยหลังไมค์พี่เอกหนูสอนไม่ดีนะเกแฟนหนูทิ้งค่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องเทคแคร์คอยดูแลนะฮะแล้วก็คอยปลอบโยนนะฮะแล้วก็มีเพลงไหลเล็กๆของพี่เนี่ยนะฮะที่จะคอยเช็ดน้ำตาI'm not sure if I'm going to be able to do it.
เอาให้มันเอาให้มันเออนั่นเอาให้พอยังอีกนิดเฮ้ยทำไมปาหมี่มันรวมกับคลาสวะเออเรื่องงงเออนะเฮ้ยไอ้แม่มันต้องคอยเช็ดตาคอยซับน้ำตากันหลังไมค์เทคแคร์กันพี่เอกครับพี่เอกรู้ตัวไหมว่าพี่เอกอ่ะสุดยอดสุดยอดว่ะพี่เอกเฮ้ยไม่น่าเชื่อพี่ทำอะไรอย่างนี้ได้นะทำไมฮะไม่รู้ดีหรือเปล่าดีครับดีจังจริงใจมากๆเลยเพื่อนคนเนี้ยโอ้โหพี่เอกนับถือโอ้ยฟังเมื่อกี้แบบเพลงมันเศร้าใช่ไหมฟังน้ำลายไหลน้ำตาไม่ต้องน้ำลายเพราะน้ำตาผมไหลไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะขัดกับเคล็ดลับข้อที่3ของผมทำไมครับตัวทีของผมเนี่ยไปไขเคล็ดลับอวัยวะส่วนไหนของคุณนะฮะมันก็ขัดหลายอวัยวะอยู่ครับอยากจะลองสักอวัยวะนึงไหมครับไม่อยากครับกลัวครับกลัวมันอยู่ที่ล่างฮะมันไม่มันเลิกของคุณบ้างเข็มขัดเกิดอะไรอยากรู้ครับมันขัดอะไรยังไงฮะเคล็ดลับของคุณสุดท้ายมันขัดครับเพราะว่าเคล็ดลับข้อที่3ของผมเนี่ยของพี่เอกเขาเป็นตัวทีเขาเทคแคร์แต่ของผมเนี่ยมีอะไรบ้างมีอดทนมีอึดมีให้อีกข้อหนึ่งที่ผมยึดอยู่ในใจตลอดเวลาเลยครับก็คือการเป็นนักแสดงการเป็นดาราของท่านเนี่ยจะต้องเทครับไม่ได้เลยสังเกตไหมครับว่าเวลาผมทำอะไรก็ตามเนี่ยเวลามีเสียงกรี๊ดเนี่ยผมจะหยุดเอาลองดูไม่ใช่ลองดูเห็นเพราะว่าผมเท่ครับผมหยุดแล้วก็ผมก็จะมองอย่างเท่ๆพวกคนอย่างผมเนี่ยมันจะฮะเทียบจ้ะก็เดี๋ยวเอางี้ดีช่วยโทรศัพท์ไปที่เนี่ยแล้วก็บอกว่าพี่คะช่วยต่อสัญญาปีนี้เขาด้วยนะคะคนอย่างผมเนี่ยจริงๆเอาซีเรียสผมต้องเท่ครับเพราะว่าการเป็นนักแสดงไทยเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนว่าผมจะเดินจะเหินเราต้องทำอย่างสุขุมนุ่มลึกทำอะไรก็ต้องเท่ไว้ก่อนไม่รู้แหละอะไรจะเกิดขึ้นกูเท่ไว้ก่อนไม่ว่าจะกินจะนั่งจะเดินจะนอนหรือแม้เวลาที่จะหอมขันลมนะจะหอมขันลมนะขอติดนิดนึงนะครับว่าแม้เวลาเต้นกับ UST เนี่ยไม่พริ้วเท่ากับเต้นกับแดนเซอร์สาวๆนะครับไม่ที่บอกก็ดิพริ้วมากมากเลยอ้าวไม่ถ่ายรูปเหรอครับฝาดท้ายไปหมดเลยพอพี่ลงมาโอ้ยเรียกว่าเป็น3เคล็ดลับจะหกลงแหละใจเย็นเฮ้ยเราต้องแข็งแรงฮะครับผมเรียกว่าเป็น3เคล็ดลับนะฮะ UHTใครจะนำไปใช้เป็นเคล็ดลับในการเรียนการทำงานอะไรได้ก็ประยุกต์กันไปได้ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยที่โอ้โหพูดกันมายาวทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกครับเพราะว่าอยากจะบอกแค่ว่าไม่ว่าวันหนึ่งนะครับพวกเราทั้ง6คนหรือว่าใครก็ตามเนี่ยจะไปทำอะไรในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนะครับพิธีกรดีเจครับผมหรือว่า
อื่นๆอีกมากมายนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยดูแล้วแต่ทำด้วยใจทำด้วยความจริงใจแล้วก็ความรู้สึกจริงๆแล้วก็ความสุขนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนเพื่อนๆที่นี่คงจะมีความสุขกับเราด้วยเช่นกันนะครับใช่แล้วนะฮะแล้วก็เชื่อว่ากำลังใจนะฮะรวมไปถึงความห่วงใยที่ส่งมาให้พวกเรานะครับมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจนะฮะที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานให้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้ววันนี้นะฮะเชื่อว่าเราสองคนรวมไปถึงเพื่อนๆอีก4คนด้วยนะฮะก็อยากจะขอบคุณนะฮะสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาแล้วเราก็จะยังคิดถึงกันมีอะไรเล่าให้กันฟังได้เสมอนะครับใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้เพลงนี้คงเป็นตัวแทนของทุกๆคำพูดทุกๆความรู้สึกนะครับที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าวันนี้พวกเราดีใจมากที่ยังมีทุกคนคิดถึงกันห่วงใยกันแล้วก็รักกันอย่างนี้นะครับตลอดไปนะครับขอบคุณครับฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังไม่ตัดเกลียดอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ผ่านไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้เดี๋ยวขอรับของหน่อยได้ไหมเชิญพี่เอกฮะเชิญขอรับของได้ไหมดูงกๆไงไม่รู้แต่ก็ทำนะโอ้ขอบคุณครับผมช่วยถือไหมพี่เอกขอบคุณครับนะฮะขอถ่ายรูปใช่ไหมฮะถ่ายรูปกันนิดนึงอันหนึ่งสายเส้นอ๋อนี่ไม่เอาหน้าผมใช่ไหมเอาด้วยโอ้พี่ขอบคุณนะครับวิให้เป็นคนละ20ให้มาทั้งเกิน20เนี่ยขอบคุณนะครับทุกขอบคุณครับอันนี้ให้ไป10บาทได้หมีมา1ตัวคุ้มจริงๆเลยขอบคุณนะครับทุกวันนี้เนี่ยรู้ไหมว่าพี่เอกเวลาพี่เอกกลับบ้านไปเนี่ยตกใจทุกทีเลย
ทำไมครับเอาบ้านคุณคุณไม่รู้อีกเหรอทำไมครับเปิดประตูไปเจอหน้าตัวเองเต็มเลยทุกทีโอ้โหคือหน้าผมไม่ได้หน้าผีนะครับบ้านพี่เอกเนี่ยนะพี่เอกติดรูปตัวเองไว้เยอะมากทุกคนก็คนเป็นหน้าตาดีก็อยากเห็นหน้าตัวเองฮะเออมานี่เลยโอเคในฐานะที่ผมเป็นดีเจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่เปิดเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อเอาเชิญเลยพี่เอกมีศิลปินอยู่กลุ่มนึงนะฮะกลุ่มนี้เขามี6คนนะครับเพลงช้างเขาเนี่ยอู้อัลบั้มใหม่พร้อมมากๆอ่ะและแต่ละเพลงเนี่ยนะครับกำลังไล่ขึ้นมาติดช้างเต็มหมดเลยนะครับคุณละคุณละเพลงช้าที่มันมี6เพลงแต่มันติดช้าดูเพลงเดียวอ่ะขอบคุณมากครับใครร้องอันนี้ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับศิลปินกลุ่มนั้นเลยไม่ชอบครับฟังแล้วมันโดนคุณจะไปขอโอกาสใครเหรอครับผมขอมาหลายคนแล้วก็ไม่ให้โอกาสทุกคนคือจริงๆมันมีคนพูดเยอะมากครับว่ายูซีมีคอนเสิร์ตเนี่ยเต้นไหวเหรอเออแค่เรารักกันก็พอต่างกันบ้างก็ยังสบายอาจมีเหมือนสะดุดแต่รักไม่หยุดนะเชื่อบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่องอย่าเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีรักเธอรักเธอบอกอีกทีก็รักเธอทุกครั้งบอกอีกทีว่ารักเธอฉันไปที่ตรงนั้นฉันก็ไปฉันจีโอ้ไปรักษาลิ้นไปประตูน้ำเอ่ยคำว่ารักเธอบอกรักจริงๆจงมีแต่เพียงแค่ฉันในหัวใจตอนนี้ขอให้ทุกคนนะครับหยิบมือถือขึ้นมาเอาหยิบก่อนแล้วเปิดเครื่องไว้นะฮะเปิดเครื่องไว้และเดี๋ยวเราจะส่งเมสเซจลงไปนะฮะใครได้ชื่อใครก็แล้วแต่ใน6คนนี้ขึ้นมาบนเวทีแล้วเคยคิดที่จะชอบพี่เอกบ้างไหมครับจะถามพี่เอกว่าจะให้ใส่แหวนข้างซ้ายหรือข้างขวา13ปีขอโทษเปเปอร์ครับคุณผู้ชมครับเปเปอร์แพ้สายเดี่ยวครับตกลงเปเปอร์คุณเจี๊ยบใช่ไหมครับผมต้องโบยไว้ผมนะตอนนี้ผมมีหลายบ้านนะทิพย์นะทิพย์อยู่แถวไหนบ้านแถวรามินทราว้ารู้จริงนี่ชื่ออะไรครับชื่อโคโค่ค่ะโคโค่เป็นญี่ปุ่นหรือครับลูกครึ่งป่ะครับคนไทยคนอีสานนะคะเ
่อยเป็นค่อยไปขอแค่ใส่แหวนนี้ที่มือขวารู้ว่าเธอไม่มีใจขอให้ใส่แหวนนี้ที่มือซ้ายเพื่อบอกแทนคำพูดในใจมันเป็นสิ่งที่วิเศษอีกวันหนึ่งที่ไม่ใช่แค่นั่งจัดรายการแล้วมีน้องๆมาให้กำลังใจอย่างเงี้ยคือเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็รู้สึกแบบนี้นะครับก็สิ่งที่เรามีให้ทุกคนในวันนี้ขอให้เก็บไว้ไม่อยากจะไปไม่อยากจะลาให้กลับมาเหมือนเดิม